สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มไปรษณีย์โอดถูกแจ้งความพัสดุหายชดใช้200,000เหงื่อหยดไปโดนลูกค้าแจ้งเหตุดำเนินคดีเมื่อวันที่5มิถุนายนนายอุทัยเกศแสนสีอายุ30ปีลูกจ้างไปรษณีย์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือหลังถูกลูกค้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.นางรองพร้อมบังคับให้เซ็นรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายของพัสดุที่สูญหายกว่า 200,000 บาททั้งที่ตนเองก็ไม่รู้ว่าพัสดุดังกล่าวหายไปได้อย่างไรแต่ยอมรับว่าได้เซ็นรับพัสดุที่ไปรษณีย์ก่อนจะออกไปนำจ่ายแต่ไม่ได้ตรวจเช็คว่าพัสดุที่เซ็นออกไปนำจ่ายครบหรือไม่จึงไม่แน่ใจว่าหายในขั้นตอนไหนอยากให้ต้นสังกัดช่วยตรวจสอบและวอนให้ผู้รู้กฎหมายให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหาเงินจากที่ไหนไปชดใช้เพราะเพิ่งทำงานได้แค่7เดือนนายอุทัยเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาช่วงบ่ายได้ขับรถออกไปส่งพัสดุให้กับลูกค้าตามปกติโดยได้ไปส่งในเขตเทศบาลเมืองนางรองซึ่งใช้ถนนหมายเลข24ผ่านหน้าห้างทวีกิจไปที่ห้าง6กี่ก่อนจะวนไปส่งในหมู่บ้านจัดสรรบขส.นางรองซึ่งเป็นรายของลูกค้าที่พัสดุหายแต่พอไปถึงบ้านลูกค้ารายนี้กลับหาพัสดุไม่เจอจึงบอกกับลูกค้าว่าขอกลับไปดูที่ไปรษณีย์อีกรอบเพราะอาจจะนำพัสดุมาไม่ครบหรืออาจจะตกหล่นหรือไม่แต่พอกลับไปดูที่ไปรษณีย์ก็ไม่พบจึงรีบขี่รถจักรยานยนต์ไปหาลูกค้าและบอกว่าพัสดุของลูกค้าหายแต่ตอนนั้นเครื่องที่ตนใช้งานบันทึกข้อมูลพัสดุมีเหงื่อหยดไปโดนหน้าจอทำให้ระบบรวนไปโดนเซ็นรับพัสดุเองทั้งที่เครื่องทั้งที่ยังไม่มีการส่งพัสดุให้ลูกค้ากระทั่งวันที่3เมษายนได้เข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเจ้าของพัสดุที่โรงพักเพราะลูกค้าได้แจ้งความเอาไว้จากนั้นวันที่4เมษายนตนเลยขอให้เพจ Facebook ต่างๆช่วยโพสต์ตามหากล่องพัสดุที่สูญหายแต่ก็ไม่มีใครแจ้งว่าพบพัสดุดังกล่าวจากนั้นก็ได้เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3-4 ครั้งซึ่งล่าสุดวันที่12พฤษภาคมวันนั้นตำรวจบอกว่าให้ตนยอมรับผิดและชดใช้ตามมูลค่าสินค้าในนั้นที่หายไปโดยสินค้าเป็นพระเครื่องและเครื่องรางรวม3ชิ้นมูลค่า 200,000 บาทตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรและไม่มีใครให้ปรึกษาจึงยอมเซ็นไปก่อนด้วยในเอกสารที่เซ็นระบุให้จ่ายงวดแรกวันที่15มิถุนายนจำนวน 50,000 บาทที่เหลือก็ทยอยจ่ายตนก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปจ่ายและอยากให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าที่จริงพัสดุหายไปไหนและตนยืนยันว่าไม่ได้เอาไปอย่างแน่นอนอยากได้ความเป็นธรรมด้วยด้านนายเม้นอายุ28ปีเจ้าของพัสดุกล่าวว่าจริงๆวันนั้นตนให้คนเข้าไปรับพัสดุที่ทำการไปรษณีย์แต่คาดกันกับคนนำจ่ายเขาออกไปส่งพัสดุพอดีส่วนพัสดุที่อยู่ในกล่องที่หายไปเป็นสินค้าที่ตนสั่งมาจำหน่ายเพราะตนซื้อขายพระเครื่องราคาที่ตนเช่ามา 228,000 บาทอันนี้เป็นราคาที่ตนจ่ายเงินเช่ามาอีกทียังไม่รวมกำไรที่จะต้องขายไปแต่ก็ยังไม่ทันได้ขายสินค้าก็หายไปก่อนที่ตนไปแจ้งความเพราะสินค้าหายจริงและที่เรียกค่าเสียหายจากพนักงานนำจ่ายเพราะเป็นคนเซ็นพัสดุออกไปนำจ่ายและในระบบก็ระบุว่ามีการเซ็นรับพัสดุด้วยทั้งที่ตนยังไม่ได้รับพัสดุเลยยืนยันว่าไม่ได้บังคับให้เขาเซ็นรับชดใช้เขาเซ็นเองตามความสมัครใจอาจจะเพราะด้วยพยานหลักฐานที่พบและตนก็ให้ชดใช้แค่ 200,000 บาททั้งที่จริงราคาที่ซื้อมา 228,000 บาทซึ่งพัสดุที่หายประกอบไปด้วยมีดหมอหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามปลัดขิกงาช้างแกะสลักหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามและงาช้างแกะสลักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเลี่ยมทองเก่าหากเขาไม่ชำระตามที่ตกลงกันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ